ไปถึงเรื่องราวอีกคนคนหนึ่งใช่ครับปรางกันรันตอนนี้เขาเป็นสาวโสดปังมากๆที่ว่าปังนี่คืองานปังมากพี่งานปังมากหน้าตาก็ปังไม่ไหวจริงๆคนโสดแล้วสวยเนี่ยมันไม่มีไม่กี่คนนะคนนี้สวยเกินเบอร์สวยมากๆเลยไปเจอน้องปรางถามเรื่องนี้เลยว่าจะโสดอีกนานไหมหัวใจอ่ะยังว่างอยู่หรือเปล่าแล้ววาเลนไทน์ปีนี้ขออะไรได้จะขออะไรเออนะฮะถามดีกว่านะครับเชิญครับก็งงอยู่แต่ตอนนี้ละครก็ไม่ได้ออนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมีกระแสอยู่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีงานอีเวนต์เข้ามาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเป็นเพราะพฤศจิกายนสร้างพระร่วมกับคุณแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามนึกไปถึงตรงนั้นก็เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตพระทันใจค่ะสร้างที่บ้านเกิดคุณแม่ก็คือนครสวรรค์องค์ใหญ่มากแต่หลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นจริงๆถ้าคิดดูว่าจะเกี่ยวก็ได้ไม่ใช่สายมูเท่าไหร่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าไม่ค่อยนี่แต่ว่าถ้ามีคนชวนก็ไปใกล้ใกล้วันเลยพาเราไปไปไหนดีอันนี้เรื่องจริงไม่ตลกเลยนะหนูไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ดันไม่มีงานด้วยทำไงดีเนี่ยมีไหมคะจัดงานที่ไหนวันเลนไทน์ของเราหนูไปเลยจ้างมาหนูร้องเพลงเศร้าเก่งนะเพลงเศร้าๆหลับวันเลนไทน์หรอไม่โสดอีกแล้วได้ป่ะโสดในในวันเดียวกี่ปีเนี่ย10 ปี 10 ปีเลยเหรอคือคนส่วนใหญ่ก็จะชอบคิดว่าเราต้องมีคนจีบเยอะมากๆที่เหมือนที่หนูบอกไงว่าพ่อหนูเครียดเลยนะอ่ะโสดไม่โสดว่ากันไปเมื่อไหร่พร้อมเปิดหัวใจได้เสมอนะสำหรับน้องปรางนะใช่เลยนะครับ